เรื่องนี้ค่ะคนเป็นแม่เนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมขาน้องเรซซิ่งเนี่ยโทรมาสารภาพกับคุณแม่กลางรายการเรื่องนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยนะคะที่แม้ว่าจะมีลูกแล้วแต่ความฮอตไม่ลดลงจริงๆเลยค่ะสำหรับสาวแพทณปภาตันตระกูลนะคะที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยแพทณปภานะคะเขาทำหน้าที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลลูกชายเองนะคะไม่ได้จ้างเลยพี่ลงพี่เลี้ยงไม่มีเลี้ยงด้วยตัวเองค่ะเรามักจะเห็นได้ว่าคุณแพทอยู่ที่ไหนเนี่ยก็คือน้องเรซซิ่งจะอยู่ที่นั่นไปไหนไปด้วยกันตลอดค่ะคู่นี้นะคะแล้วทีนี้ค่ะก่อนหน้านี้แพทณปภานะคะบอกว่าลูกชายเนี่ยอยากเป็นเกมเมอร์แพลนของเขาเมื่อโตขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าจะขอออกไปอยู่คนเดียวเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะสร้างห้องสร้างแบบมีเกมเมอร์แบบแล้วก็สตรีมเกมอยากมีห้องอะไรอย่างงี้นะคะเราก็สตาร์ทละอ่ะคุณแพทบอกว่าสตาร์ทเลยแล้วก็ถามว่าอ้าวเลสแล้วแม่ล่ะก็เลี้ยงกันเหมือนเพื่อนนะคะคุยกันทุกวันเลยเรียนรู้ไปด้วยกันไม่พอค่ะกระทั่งล่าสุดนะคะคุณแพทณปภาเนี่ยเขาเล่าว่าลูกชายเนี่ยโทรมาบอกว่าตัวเองอ่ะลูกเนี่ยเรซซิ่งเนี่ยมีแฟนแล้วเขามาขอผมเป็นแฟนอ่ะมาขอเป็นแฟนแล้วด้วยพร้อมกับมีการเปิดคลิปเสียงให้แม่ฟังด้วยทีนี้แหละค่ะคุณแพทณปภายังบอกว่าอันนี้แหละคือเครียดจริงๆนะคุณปุ้ยพี่มนวันนะเขาเห็นแล้วก็แบบเอ้าทำไมอ่ะเครียดอะไรอ่ะเพราะว่าทำไมวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องมีแฟนอยู่แล้วคุณแพทก็เลยสวนกลับค่ะบอกว่าแม่เลดเนี่ยมันเพิ่ง6ขวบเองมันจะมีแฟนแล้วได้ยังไงคือด้วยความหัวอกคนเป็นแม่นะคะลูกอ่ะต่อให้จะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะก็ยิ่งอยู่ด้วยกันคุกคลีกันสนิทกันเหมือนเพื่อนแบบเนี้ยก็เรียกได้ว่ายังไงอ่ะอายุเท่าไหร่หรือว่ายังไงก็ตามก็ยังดูเป็นเด็กในสายตาแม่อยู่ดีเอาเป็นว่าคุณแพทเนี่ยห่วงลูกชายมากๆเลยทีเดียวค่ะ